เรื่องของสินค้าหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้รับผลกระทบเกี่ยวกับชื่อเสียงที่ไม่ดีมันก็มีผลกระทบในโดยตรงกับเราอยู่แล้วนะฮะและที่สำคัญก็คือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอย่างออกข่าวไปว่าเป็นข่าวปลอมเพจปลอมมันเข้าไม่ถึงที่หรอกครับเหมือนกันเหมือนเวลาข่าวปลอมออกไปเนี่ยมันไปได้ทุกที่เราไม่รู้มันไปสิ้นสุดที่ไหนนะแล้วคนที่อ่านทำความเข้าใจมันอย่างถูกต้องก็มีไม่ถูกต้องก็มีฉะนั้นมันเป็นข่าวอันตรายที่สุดที่มันเป็นข่าวปลอมนะครับอันนี้ส่วนตัวนี้คือเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยหรือเปล่าเคยเจอครั้งแรกมันก็หนักเลยนะแต่ว่าจะต้องขอเตือนนะครับสำหรับคนที่แชร์ข่าวที่ข่าวปลอมต้องบอกว่าเดี๋ยวมีการตรวจสอบมันอยู่แค่ปลายนิ้วเท่านั้นง่ายมากที่จะเจอคนผิดก็คือเอาเป็นว่ายังไงก็เจอว่าคุณโพสต์ที่ไหนเวลาเท่าไหร่ใช้เครื่องอะไรโพสต์ฉะนั้นถ้าคุณทำผิดอยู่หยุดซะมันถ้าเกิดว่าคุณไปโพสต์ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับใครหรือว่าอะไรเนี้ยถ้าเขาจะดำเนินการทางกฎหมายคุณจริงทำได้ทันทีถ้าเขาแบบไม่ขี้เกียจมันใจมันเสียเวลาเสียเวลาก็ใช่ไหมเราจะได้ไปทำอย่างอื่นวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องเดินทางมาเพราะว่าป้องกันสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็หลายคนพี่ๆนักแสดงแล้วก็ต่างก็ต้องไลน์มาบอกว่าต้องลุยเต็มที่แบบว่ามาแบบเหมือนเป็นเรื่องเล็กไม่ได้ถึงมันจะไม่ใช่ความจริงเลยไม่ได้ในระยะเวลาที่ตรวจสอบเนี่ยค่ะเราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้มันอยู่ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไม่นานนะครับเพราะผู้ต้องหาดังกล่าวเนี่ยคาดว่าน่าจะเคยทำความผิดมาแล้วหนึ่งครั้ง อันนี้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยเข้าคุกเข้าตารางมันไหมคะพี่ก็ถ้าทำได้ก็ต้องเอาก็ตามกฎหมายครับตามกฎหมายมั่นใจว่าเจอตัวแน่นอนโอเคค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนทำเว็บไซต์นี่ไหมครับก็ไม่บอกอะไรครับให้กฎหมายจัดการไม่มีที่มันแต่ยืนยันว่าส่วนตัวเราเอาให้ถึงที่สุดก็ตามกฎหมายกฎหมายได้แค่ไหนได้แค่นั้นจะได้เข็ดหลาบโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะพี่ป้อมค่ะขอที่เสิร์ฟหน่อยค่ะช่วยค่ะไม่เป็นไรค่ะ